เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Master Key อีกครั้งนึงค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเพลงแจ้งเกิดซึ่งศิลปินที่มาก็คือจินตหราภูลาภโดยเมื่อวานนี้พี่จินก็ได้ออกมาโชว์เพลงน้ำตาย้อยโป๊กมาพบกับสาวเสียงพินของเราจินตหราภูลาภสาวหมอลำชำนาญย้อนกลับไปนี่จริงเข้าวงการเป็นจินตลาภูลาภตั้งแต่ปีอะไรนะถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะพศ2529ได้ค่ะเห็นบอกวันนี้มีเพลงช้ามาฝากเราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ซึ่งเราก็เปลี่ยนการร้องเป็นแบบในแนวสไตล์อินดี้ก็ได้นำน้องอินดี้ที่มีชื่อเสียงก็คือน้องกระต่ายมาฟิตกันกระต่ายพานิพาใช่ค่ะมาฟิตกันชื่อเพลงพื้นที่ทับซ้อนนี่เป็นสไตล์อินดี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์หนูไปเลยเอาถ้าอย่างนั้นมาฟังกันเลยนะครับพื้นที่ทับซ้อนจินตหราภูลาภครับสิหามหัวใจเจ้าของเมื่อสิทธิ์การครอบครองตกเป็นของเขาแต่เขาโอมาต้องทำใจยอมรับบ่อาจฝืนต่อโชคชะตาเป็นเสียงใจสิคานว่าหากอายสำใดก็ตามสาเมื่อที่คำว่าเราบ่ได้มีแค่เขาอายให้เขาเข้ามาแทนที่พื้นที่มองเก่าเคยอยู่ถูกเขายึดครองหัวใจความหักทับซ้อนจนเลยถอดถอนใจออกมาไกลง่ายใกล้ตาคันนั้นอยู่ต่อหน้าย่าน้ำตาใจมันหักอายคือเก่าติดที่อายนั่นกลายเป็นของเขาสิให้อยู่บ้องเก่าสิทนเศร้าอยู่บ่ใจขอมือคอนโซลหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับยอดวิวนะคะ119ล้านวิวที่มอบให้นะคะขอบใจน้องกระต่ายด้วยนะคะเพื่อนฟิตค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้สุขวนค่ะมาเมื่อที่คำว่าเราบ่ได้มีแค่เขาอายให้เขาเข้ามาแทนที่พื้นที่มองเก่าเคยอยู่ถูกเขายึดครองหัวใจความหักทับซ้อนจนได้ถอดถอนใจออกมาไกลง่ายไกลตาให้มันอยู่ต่อหน้าย่าน้ำตาที่มีบ่อยากเห็นหน้าคนหลาย
ใจทนโตถอยให้ไกลบ่อยากเห็นหน้าคนหลายใจเป็นลูกทุ่งอินดี้ที่มีเอกลักษณ์สุดๆโดยเสียงของจินนั่นเองฟังแล้วมันแบบเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วไงด้วยวิธีการร้องด้วยลูกคอด้วยอะไรของเขามันก็เลยฟังยังไงมันก็ได้อารมณ์หมดเลยสุดยอดสมควรที่เป็นร้อยกว่าล้านวิวเนาะแต่ถ้าพูดถึงเพลงที่รับรองว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านพูดปั๊บจะต้องรู้จักเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมากลายเป็นฟีเวอร์ไปเลยเต่างอยเห็นว่าเพลงนี้ที่มาไม่ธรรมดาใช่กำลังจะบอกที่มาไม่ธรรมดาจริงๆคือไม่ได้เป็นเพลงเชียร์ด้วยนะใช่ค่ะแล้วช่วงเพลงเต่างอยจะมีประวัติและที่มาอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อและที่สำคัญในช่วงท้ายรอชมโชว์สุดพิเศษในเพลงเต่างอยจินตระภูลาภฟีเจอริ่งมิ้นท์มิ้นท์ธิตาห้ามพลาด